ดีใจมากนะมันถูหวยกดดันมากเหมือนกันเพราะว่าคนคาดหวังว่าเอ้ยจะได้อะไรจากซาร่าจะได้ความเป็นนางเอกหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ลกลัวว่าคนจะไม่เชื่ออ,อย่างเงี้ยว่าเอ้ยเราจะทําได้ไหมเงคะก็ทกําการบ้านหนักพอสมควรแล้วก็เครียดเครียดจริงๆเครียดมากเลยสีปีเพิ่งได้เป็นนางเอกก็คาดหวังอยากจะทําให้ดีที่สุดแหละทุกอย่างมันก็ เราก็อยากจะให้ทุกคนได้เอนจอยกับละครเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ตัวหนูเองนะหนูอยากให้ทั้งองค์รวมของละครเรื่องนี้ออกมาดีมากๆเพราะว่าทั้งบทอ่ะพอเราได้อ่านแล้วมันรู้สึกมันมัน,มนดีมากๆจริงๆทั้งในตัวบทแล้วก็มันมีหลายรสชาติทั้งสนุกทั้งปรัชญาทั้งความรู้ทั้งสาระแล้วก็ยังไม่น่าเชื่อว่าละครตลกแบบนี้ที่ทุกคนคิดว่าเฮ้ย พวกเราจะเล่นมันสามารถเรียกน้ําตาได้คือสิ่งอีกหนึ่งสิ่งที่กังวลเพราะว่าเราเวลาเราร้องเพลงเราก็จะเป็นแนวป๊อปป๊อปใสๆสแต่พอมามิวสิควลเนี่ยมันคือการใช้เสียงอีกแบบหนึ่งเลยมันคือใช้เหมือนกึ่งร้องกึ่งพูดมันคือต้องสื่อสาร